แพ้อีกแล้วนะครับแพ้อีกแล้วก้าวไกลทั้งแผ่นดินแพ้อีกแล้วคือเก็บอาการเก็บอาการครับตะวันก็จะมาเล่าข่าวนะต้องทำตัวให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยต้องบอกว่าพรรคก้าวไกลแพ้ราบคาบเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมสำหรับศึกเลือกตั้งนายกอบจค่ะโดยแพ้ไป3จังหวัดแล้วนะคะจังหวัดใหญ่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดชัยนาทและที่จังหวัดพะเยาค่ะคุณผู้ชมล่าสุดหนุ่มอาร์ตนะคะอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ก็ออกมาอัดคลิปต้องบอกว่าเก็บทรงไม่อยู่เลยทีเดียวละค่ะหลังออกมาพูดว่าก้าวไกลนั้นวืดเก้าอี้นายกอบจที่พะเยาจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังจากหนุ่มอาร์ตกันดูค่ะสืบเนื่องจากผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจพะเยาซึ่งนับครบแล้ว 100% ค่ะทุกหน่วยเลือกตั้งก็พบว่านายธวัชสุทธวงศ์เบอร์2ผู้สมัครจากพรรคเพื่อไทยในสายของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะส.ส.เขต1พะเยามีคะแนนสูงสุด 174,669 คว้าชัยชนะไปตามคาดค่ะส่วนคู่แข่งผู้สมัครหมายเลข1คือนายชัยประพันธ์สิงห์ชัยหรือส.จ.แนวอดีตผู้สมัครนายกอบจ.พะเยาคณะก้าวหน้าและอดีตผู้สมัครส.ส.พะเยาพรรคก้าวไกลลงสนามครั้งนี้ในนามกลุ่มพะเยาก้าวไกลได้คะแนนไปแค่เพียง 35,172 คะแนนเท่านั้นค่ะล่าสุดหนุ่มอาร์ตอินฟูคนดังก็ออกมาอัดคลิปทันทีหลังก้าวไกลแพ้ราบคาบความตอนหนึ่งว่าแพ้อีกแล้วก้าวไกลทั้งแผ่นดินแพ้อีกแล้วเก็บอาการก่อนก็จะมาเล่าข่าวต้องทำตัวให้ดูน่าเชื่อถือหน่อยจากการนับคะแนนจบไปแล้วคุณชัยธวัฒน์เอาชนะคู่แข่งไปได้กว่า 130,000 คะแนนเอาชนะชัยประพันธ์ในสายของก้าวไกลไปได้เหมือนขับเฟอร์รารี่นี้แพ้อีกแล้วนะครับแพ้อีกแล้วก้าวไกลทั้งแผ่นดินแพ้อีกแล้วคือเก็บอาการเก็บอาการครับตะวันก็จะมาเล่าข่าวนะต้องทำตัวให้มันดูน่าเชื่อถือหน่อยก็จากการนับคะแนนที่ผ่านมานะครับจบไปแล้ว 92% คุณชัยธวัฒน์นะครับอบจ.จากสายพรรคเพื่อไทยนะครับก็สามารถเอาชนะคู่แข่งทิ้งห่างนายชัยประพันธ์อบจในสายของพรรคก้าวไก่ไปถึง 130,000 คะแนนนะครับเรียกว่าโอ้โหเป็นคะแนนที่แบบขับเฟอร์รารี่หนีอ่ะแล้วก็ปล่อยให้ก้าวไก่เลยคะแนนมันห่างกันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าทางฝ่ายอบจพรรคก้าวไก่ก็ได้เพียง 30,000 คะแนน 30,000 กับ 160,000 นะครับต่างกันเยอะเป็นอะไรที่น่าเศร้านะครับสำหรับพรรคก้าวไก่ที่พยายามจะใช้โพใช้สื่อต่างๆในสายของตนเองที่ไปซื้อหุ้นแล้วก็อาจจะไปแทรกแซงเพื่อให้ทำโพไปในทิศทางที่ตนเองเนี่ยได้เปรียบแต่ว่ากระแสสังคมอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคนไทยเขาก็ไม่ได้โง่ขนาดที่จะถูกชี้นำได้โดยสื่อมันหมดยุคแบบกปปส.แล้วก็สลิ่มที่เคยถูกปลุกปั่นด้วยสื่อจนเกิดการรัฐประหารเกิดความเสียหายให้กับประเทศนะครับประชาชนเขาก็มีบทเรียนกับการที่ไปเชื่อสื่อเหล่านี้หลังๆมาเนี่ยประชาชนก็พยายามที่จะฟังหลายๆด้านโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันก็มีสื่อโซเชียลเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปฟังสื่อที่เป็นสื่อกระแสหลักแล้วเพราะว่าต่างคนก็ต่างซื้อหุ้นกันวุ่นวายแล้วก็ไม่รู้ว่าตกไปอยู่ในมือของใครบ้างแล้วจะปั่นกระแสยังไงให้เข้าข้างตัวเองให้ทำโพแบบที่ตัวเองชนะสุดท้ายแล้วนะครับก็พฤติกรรมที่ออกมาสู่สังคมก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตัดสินได้ว่าควรจะเลือกพรรคการเมืองไหนเพื่อมาเป็นนักการเมืองในชุมชนของตนเองฝากไว้นะครับสำหรับสนามอบจ.อีกหลายสนามอย่าลืมไปเลือกอบจ.ที่ตนเองมองว่าเขาจะสามารถทำประโยชน์ไม่ใช่แต่ทำคอนเทนต์ไปวันๆอยู่ที่มือของท่านนะครับเดินเข้าคูหากานักการเมืองที่ตนเองชอบครับขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าอย่างที่หนุ่มอาร์ตบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ประชาชนนะคะตาสว่างกันแล้วค่ะไม่เชื่อคำพูดคำบอกเล่าของทางพรรคก้าวไกลนะคะซึ่งก็เห็นอย่างชัดๆเลยกับศึกการเลือกตั้งนายกอบจ.นี่แหละค่ะว่าก้าวไกลเนี่ยแพ้ยับเยินเลยทีเดียวแหละค่ะคุณผู้ชม
และใครที่อยากจะอัปเดตข่าวสารก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ทีมข่าวท็อปอัปเดตพร้อมเสิร์ฟข่าวดีๆให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันทุกวันค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ